คสวัสดีค่ะชื่อสอนนะคะมาจากจังหวัดระยองที่เกาะเสม็ดค่ะสอนก็มีโอกาสได้มาที่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็เมื่อ2ปีก่อนซึ่งการมาครั้งนี้กับครั้งก่อนมีความแตกต่างกันนิดนึงเรื่องของการที่พักมาครั้งแรกก็อาจจะแบบลำบากนิดนึงค่ะในเรื่องของที่พักแต่มาครั้งนี้ก็สบายขึ้นแต่เส้นทางที่เราเดินมาค่ะก็ยังลำบากเหมือนเดิมมีฝุ่นตลบอะไรบ้างถนนวิบากบ้างถนนโค้งเลี้ยวหักศอกอะไรเงี้ยค่ะลำบากมากแต่ก็ถือว่าสนุกแล้วก็พอมาถึงก็มีความประทับใจในน้องๆที่มีความตั้งใจเรียนเพราะว่าเคยไปหลายๆที่น้องที่นี่เขาจะตั้งใจเรียนมากและทำออกมาได้ดีก็ถือว่าเราก็มีกำลังใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะคะก็หวังว่าการที่เรามาที่นี่นะคะเห็นไหมคะรอบๆบรรยากาศก็จะธรรมชาติเราก็อยากจะกลับมาอีกครั้งนึงถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะคะที่อยากจะให้ความมอบความสุขให้น้องๆที่นี่นะคะอาจจะรวบรวมเงินหรือว่าสิ่งของที่อยากจะมอบให้เพราะว่าน้องๆหลายคนที่นี่นักเรียนที่นี่ประมาณ300กว่าคนนะคะก็ขาดแคลนหลายๆอย่างอย่างเมื่อคืนเราไปเลี้ยงข้าวน้องๆค่ะมื้อเย็นนะคะข้าว2หม้อแล้วก็กับข้าว1อย่างเป็นมาม่าคือกับข้าวหมดคือคนที่มาทีหลังทานข้าวเปล่าค่ะเราก็เลยสงสารไม่รู้จะให้อะไรน้องๆนะคะก็เมื่อเรามาครั้งนี้เรารู้สึกว่ารู้แล้วว่าอะไรที่ขาดแคลนบ้างรอบต่อไปก็คงจะทำได้ดีมากกว่านี้ก็ถือว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาที่นี่โอเคบ๊ายบาย